มันเริ่มมาจากตอนเด็กๆนะครับผมเป็นคนชอบสะสมของตั้งแต่เด็กแล้วเหมือนเป็นเด็กบ้าของเล่นนะครับแรงบันดาลใจมันก็มาผมว่าแรงบันดาลใจของทุกๆคนมันก็มาจากความรู้สึกดีในวัยเยาว์เรารู้สึกดีกับการที่เรามีของเล่นแต่ของเล่นเนี่ยมันเกิดเป็นของแต่งบ้านผมมาเป็นช่างภาพแล้วก็เจอพอเวลาเราไปถ่ายบ้านคนอื่นถ่ายร้านอาหารเราจะเจอสิ่งที่เรารู้สึกว่ามันสวยแต่เรายังไม่รู้หรอกว่าเราชอบอะไรมันจะมารู้สึกตัวอีกทีคือมันทุกอย่างมันเป็นแบบนี้แล้ว